หยุดดิคิดถึงนะคะเฮ้ยพูดได้ปะก็สวยขึ้นว่ะแต่ชอบหรือเปล่าเขาล่อมากเลยเนาะสวยขึ้นเฮ้ยอย่ายิ้มดีแล้วสมมติว่าถ้าเราไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยเธอจำเราได้ปะเนี่ยโอเคก่อนจะวางสายมีคำถามสุดท้ายหนูไม่ใช่ปะล่ะคนสุดท้ายนะทุกคนเป็นคนที่ปลุกปั้นปลุกมาเลยทุกคนอย่างนี้ถ้าไม่มีน้องคนนี้ก็จะไม่มีผู้ชายคนนี้ทุกคนครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับตื่นเต้นมากตอนนี้ตื่นเต้นมากๆจะบอกว่าพวกเห็นพี่ตูนหาแฟนเก่าใช่ไหมครับพวกเลยแบบว่าอยากทำคอนเทนต์มากแต่ไม่ได้มีแฟนเก่านะโทรหาผู้ชายเก่าไม่ใช่โทร4 คนนะจะบอกมีใครบ้างไม่รู้ใครจำบอลได้บ้างก็คือโนแลนนั่นแหละคือสมัยที่เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ก่อนจะคบกับมันอีกไหมย้อนกลับไปเมื่อมัน7 ปีที่แล้วนู่นเลยแบบว่าที่เคยแบบว่าเป็นคู่จิ้นกันและลูกแสนเป็นช่วงที่แบบดังๆตอนนั้นที่ก็อยู่กับบอลอะไรเงี้ยคนที่สองคือโดนัทนะคะโดนัทก็อยู่ในช่วงที่ฟุกบอกว่าเปิดตัวแล้วแบบแต่งหน้าแบบดอลลี่อายแล้วปั๊มดาวตรงนี้แล้วแต่ก็แต่งบอยอยู่ประมาณปีนึงได้ค่ะหรือว่าก็ไม่ได้คุยกับโดนัทอีกเลยเฮ้ยตึกเกิดคนที่3นะคะเป็นเพื่อนฟุกเองตั้งแต่เกิดเลยแล้วอยู่ในกรมทหารมาด้วยกันคืออั๋นนะคะด้วยเป็นเพื่อนผู้ชายคนแรกเลยพอสุดท้ายนัทค่ะหลายคนไม่รู้จักนัทหรอกแต่นัทเคยออกคลิปกับฟุกเราที่บางแสนจะบอกว่านัทเนี่ยเป็นคนที่ปลุกปั้นฟุกมาเลยให้ฟุกมีชื่อเสียงทุกวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวไปยังไงเดี๋ยวค่อยเล่ากันแล้วกันว่านัทเนี่ยถึงเป็นคนปลุกปั้นกะล่อนขึ้นมานะฮะตื่นเต้นไม่รู้เขาจะรับสายหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ได้คุยกันเลยเพราะฟุกก็ลบแชทออกไปแบบนานมากแล้วค่ะทุกคนก่อนจะโทรเราขอฟิโลเน่พลัสนะครับตัวใหม่ค่ะทุกคน2 เม็ดนะคะอันนี้ถ้าเราหาบอลคนแรกนะคะปรมันพุ่มเข็มพยายามเชื่อได้ทุกอย่างเลยไปตรงนี้โทรนะอันนั้นหยุดดิว้าเมื่อกี้เมื่อไปโดนแอร์พอดแล้วมันเลยดับไม่เป็นไรครับใครรับสายเราด้วยอ่ะกำลังถ่ายโทรศัพท์อยู่พอดีสบายดีนะคะสบายดีนี่แค่ไงโทรมาเห็นเขาทำคลิปต้องหาแฟนเก่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีแฟนเก่าก็เลยแบบว่าโทรหาแบบว่าคนที่เคยอยู่ด้วยได้ไหมเราเป็นเพื่อนกันที่รักกันมากๆรักกันที่สุดเลยใช่ไหมโอเคตอนนั้นเราอยู่ด้วยกันนานปะปี2 ปีได้อยู่นะพอยไม่ได้อะไรมากก็เหมือนแบบว่าแค่อยากถามว่าเอ๊ะอย่าเพิ่งถามอย่าไม่อยากถามอย่าไม่อยากวางเราไม่ได้คุยกันมานานมากเราคิดว่าเธอจะไปรับสายเรา5 ปีถึงแล้วเนี่ย5ปีแล้วนานมากจะบอกว่าอะไรนี้งอนี้สบายดีไหมตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ก็สบายดีครับตอนนี้เป็นช่างสักอยู่โอเคคิดถึงนะคะเฮ้ยพูดได้ปะไม่ยังไม่ใช่เลยนะยังตกใจอยู่ถ้าหลังโควิดอะไรเงี้ยแบบมีคนอยากสักเราต้องติดต่อยังไงอะไรเงี้ยสักได้ที่เฟซบุ๊กปรมัตถ์พุ่มเขียนได้เลยครับเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราห่วงอ่ะแล้วถ้าเราห่วงไม่อยากให้ใครแอดไปอ่ะโอเคเราไม่ได้คุยกันมาไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่แบบฟุกยังแบบว่าผมสั้นอยู่ค่ะทุกคนเราก็แบบเหมือนมีแค่แบบอาจจะตอบสตอรี่เล็กๆน้อยๆเลยแต่แบบไม่ได้แบบคุยอะไรเลยเพราะแบบนานมากๆถามคำถามเลยเพราะเราเตรียมคำถามไว้อยู่อันนี้ลุ้นคำตอบมาเลยนะกลัวแบบว่าแต่เดี๋ยวตอบอะไรก็ตอบนะไม่ได้ซีเรียสคำถามแรกจะถามว่าวิใครกินคำถามเนี่ยคำถามแรงจังคิดว่าอุ้ยเหมือนอวยตัวเองเขาจะบอกเขาถ้าเขาตอบอีกอย่างเนี่ยมันก็น่าเกลียดป่ะคิดว่าเราสวยขึ้นไหมคะอย่าไปตอบเมื่อก่อนตอนอยู่ด้วยกันไม่ยังพูดกูมึงอยู่เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หวานขึ้นเฮ้ยไม่กล้าพูดกูมึงใส่ไม่กล้าหยาบใส่จริงๆเป็นเธอเราแทนตอนนี้ไม่พูดกูมึงแล้วหรอพูดเขาสวยขึ้นหวานคุยแต่ชอบหรือเปล่าแล้วก็ค่ะที่สอนนะคะจะบอกว่าเราตอนนี้กับอดีตเนี่ยแตกต่างกันมากแค่ไหนในความรู้สึกที่แบบเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเธอเราไปหาเธอตั้งแต่เราบวชใหม่ๆเนี่ยว่าผมยังสั้นอยู่เลยอ่ะฟุกไปหาบอลที่ขอนแก่นเลยนะคะแล้วก็ไปหาที่บ้านเลยด้วยเผื่อเธอนึกไม่ออกไงว่าตอนนั้นกับตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างตรงอ่ะคือถ้าเอารูปเมื่อก่อนกับรูปตอนนี้มาเทียบกันนะคือปากกาหักกินได้เลยไม่ต้องวงเอ้ยนี่
ขนาดที่3นะครับอยากให้เธอพูดถึงแบบว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันมีเธอจำอะไรได้แบบสักอย่างหนึ่งไหมแบบว่าที่เราเคยแบบทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหนึ่งเอาของเราก่อนไหมของเราก่อนเราเคยไปเที่ยวเกาะล้านกับเธอ2คนแค่2คนค่ะทุกคนนอนด้วยกันด้วยสนุกมากแล้วก็มีความสุขมากค่ะตอนนั้นแต่เราไปอยู่บ้านด้วยกันทุกวันนะเอาเออกลับมาไปอยู่บ้านด้วยกันนะยกตัวอย่างที่น่าจดจำหรอวิแล้วมันมีอะไรไม่น่าจดจำด้วยหรอเวลาเธอแบบคอยใส่ใจปัญหาเธอคอยแบบช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยเป็นเธอแบบที่น่าจดจำเฮ้ยอารีได้ยินหรือเปล่าทุกคนไม่อยากตัดต่อแล้วว่าเขินอ่ะถ้าสมมติเราไม่มีแฟนเธอจะจีบเราหรือเปล่าเฮ้ยแต่อย่าพูดดิถ้าเป็นตอนนี้ก็ไม่แน่นะแต่ถ้าเราไม่รู้จักกันฉันเอาเพื่อนมาก่อนหรือว่าอะไรมาก่อนเพื่อนกันเราคบกันไม่ได้หรอกระจีบกระจีบแบบเฮ้ยจะพูดอะไรเนี่ยโอเคค่ะคำถามสุดท้ายนะคะอยากบอกอะไรกับเราไหมก่อนจะวางสายกินน้ำโค้กน้อยๆดื่มน้ำเปล่าเยอะเฮ้ยเธอจำได้ด้วยหรอโอเคเธอดูแลตัวเองด้วยนะคะเจ๊ครับสวัสดีครับเฮ้ยรีบสวัสดีจังอ่ะโอเคบ๊ายบายนะคะเช่นกันช่วงนี้โควิดจะระบาดโอเคคิดถึงนะคะเจ๊ครับคิดถึงเฮ้ยขอบคุณครับคนมีใจเต้นไม่ใช่แบบตื่นเต้นแบบว่าคือฟุ้งเสียอาการมากแบบรู้ตัวเองเลยแบบพูดอะไรไม่ถูกแล้วงงไปหมดเลยอ่ะไปคนต่อไปค่ะโดนัทค่ะทุกคนฟังทางพ่อโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้หยุดดิวะเราไม่ได้คุยกันมานานมากเนาะตั้งแต่ปี59เมื่อกี้ในแชทมันขึ้นอยู่เราน่าจะอยู่กับโดนัทประมาณปี58 59เนาะแล้วอยู่กันนานไหมเธอจำได้หรือเปล่าก็นานนะสักพักนึงเลยแหละตั้งแต่ผมสั้นแล้วเฮ้ยเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้เรียกเราว่าอะไรนะพี่ฟุกเฮ้ยตอนนี้เป็นพี่ฟุกแล้วว่าเมื่อก่อนก็พี่ฟุกนะจำไม่ได้เหมือนกันไม่รู้เฮ้ยอย่ามานั่งกดดันเลยกันดีกดดันหยอกเล่นโอเคเราเริ่มรู้จักกันได้ยังไงอ่ะจำไม่ได้เราทักไปหาเดี๋ยวแล้วปะคิดว่าใช่นะครับเดี๋ยวก็ไม่ได้หาเราอยู่แล้วโอเคเพราะว่าตอนนั้นโดนัทดังมากๆจากคลิปเต้นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจำได้ใช่ป่ะนั่นแหละก็แบบคือเขาก็ดังเขาฮอตมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความแบบอยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แบบทักไปคุยแล้วก็ได้รู้จักกันค่ะทุกคนแล้วก็ได้ไปเจอกันทานข้าวเดินเล่นดูหนังต่างๆอะไรก็ได้สนิทกันตอนนี้สบายดีนะคะเธอสบายดีนะอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้21ครับเฮ้ยเขาล่อมากเลยเนาะใส่ขึ้นเฮ้ยอย่ายิ้มดิเฮ้ยขอบคุณค่ะไม่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยดีจะบอกว่าทุกคนช่วยฟุ้งหน่อยสิฟุ้งหน่อยฟุ้งงงแล้วเธอหล่อมากเลยอ่ะเขินเคมคิดถึงนะคะอ้าวคิดถึงกันครับคิดถึงกันครับคำถามแรกอุ๊ยแต่เขาพูดไปแล้วว่าถามว่าแบบเราดูดีขึ้นไหมเราสวยขึ้นไหมคะสวยขึ้นครับเฮ้ยตอนนั้นจะพูดแบบนั้นดิตอนนั้นที่เราอยู่ด้วยกันกับแบบตอนนี้ที่เราเห็นกันผ่านแบบคอวิดีโอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็หนึ่งเลยก็ตัวสวยขึ้นอยู่แล้วตัวมันเล็กขึ้นแตกต่างแต่จริงจริงไอ้ยังเขินดีแล้วนะไม่นานไม่ได้เคยก็เลยเคยโอเคค่ะตอนที่เราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเธอจำอะไรได้แบบว่าสักอย่างไหมแบบว่าที่แบบเคยทำด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดเราเคยข้ามถนนกับเธอด้วยแล้วเราก็ถ่ายรูปให้เธอไปลงไอจีด้วยเธอจำได้ปะเนี่ยจำได้ซีคอนจำได้คือจำได้เพราะว่าโดนัทเป็นคนนำให้เราเดินข้ามถนนเป็นสิ่งเราจำได้มาทุกวันนี้แต่ของเราจะเป็นกินข้าวที่ทองหล่อร้านฟ้าใช่ไหมครับอ่าจำได้เฮ้ยเธอจำได้อ่ะเธอเก่งอ่ะคุยขนาดนี้มันไม่อยากถามอ่ะมันแบบอ่ะสมมติเอ้ยสมมติว่าถ้าเราไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอุ้ยไม่ได้จะแบบจะจีบเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหยุดพูดนี่ยังไม่ต้องจะต่อเลยจีบเฮ้ยถ้าอยากพูดไปเรื่อยดีจีบบ้านไม่ได้หรอจีบบ้านไม่ได้หรออ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ที่นั่น
ก่อนจะวางสายอยากบอกอะไรกับเราหรือเปล่าขอให้พี่ฟุ๊กเตือนตัวเองด้วยเพราะว่าช่วงนี้ผมอย่าเรียกพี่ฟุ๊กได้ป่ะโอเคโอเคคิดถึงพี่ฟุ๊กมากไม่ได้เจอกันตั้งนานขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายคิดถึงนะดูแลตัวเองด้วยนะคะครับสวัสดีค่ะหมดแก้มหมดแล้วว่าเราไม่ได้คุยกับผู้ชายนานเราตื่นเต้นเฉยๆแล้วไม่มีอะไรมันแค่ตื่นเต้นค่ะเราไม่ได้มีอะไรมันแค่แบบตื่นเต้นไม่ได้มีอะไรมันแค่แบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยแบบก่อนจะโทรหาอีกคนนึงขอบคุณพี่นัทมากคือต้องบอกตั้งแต่ฟุกเจอพี่นัทเนี่ยก็ได้รู้จักกับฟิโรเน่นะคะฟุกทันตั้งแต่สูตรเก่าแล้วตอนเป็นฟิโรเน่พาสตัวใหม่นะคะบอกเลยว่าสูตรใหม่เนี่ยเขาปะให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันเห็นได้จากเม็ดเขาเลยเม็ดเขาว่าใหญ่เกินเรื่องกันแล้วใหญ่ที่สุดในตลาดแล้วก็ต้องขอบคุณพี่นัทมากที่ทำให้ฟุกรู้จักกับฟิโรเน่นะคะแล้วก็ทำให้ฟุกแบบสวยขึ้นเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ผิวพรรณก็ดูดีขึ้นด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะโทรหาอ่านกันนะคะเดี๋ยวไปเล่นบอลในกลุ่มนะฮะเล่นบอลรับแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยพูดพอไปปะจะบอกว่าก็อยู่ในกรมทหารด้วยกันนะคะทุกคนตั้งแต่เกิดปะตั้งแต่เกิดเนาะตั้งแต่เกิดใช่พูดแบบให้มันคล่องนะอันเราจะรู้ว่าเราทำอะไรเยอะ เหมือนว่าช่วงนึงไปเป็นทหารเกณฑ์ด้วยปะใช่ปลดแล้วเหรอคะปลดแล้วครับเฮ้ยพูดจาพอจังไม่เหมือนแต่ก่อนเลยเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างเห็นไหมล่ะไม่ใช่หรอคิดจ้าพูดจ้าเธอจำเราได้ปะเนี่ยอะปลดทหารไหนผมยาวไวจังก็ตอนแรกล็อกเขาเรียกล็อกเดือนล็อกเดือนล็อกดาวหรือล็อกเดือนล็อกเดือนล็อกเดือนคืออะไรอ่ะอะไรวะ I don't know what you say กลับบ้านไงไม่ต้องไปออกภาษาทหารเขาสบายดีนะดูแลตัวเองทำงานทุกวันเปล่าทำจันทร์ถึงศุกร์ก็คือตัวทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ใช่ป่ะใช่ไม่ไม่ได้ทำตอนนี้ไปอะไรวะงงแล้วเกิดเธอสรวนแล้วก็จะถามว่าแบบว่าสบายดีไหมถามไปยังถามไปแล้วก็ตั้งแต่เราไม่ได้เจอกันเลยจนตอนนี้แบบว่าเราสวยขึ้นไหมอะไรเงี้ยเราดูดีขึ้นหรือเปล่าดูดีสวยขึ้นก็ดูดีอ่ะอ่านคำว่าก็ดูดีแปลว่าอะไรดูดีขึ้นเยอะเลยอ๋อแปลกตาเฮ้ยแปลกตาตอนนี้กับตอนที่เราอยู่ด้วยกันมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะเรื่องนิสัยการพูดตาอันถามจริงนะแบบพูดเร็วกว่านี้ได้ปะไม่อยากลองถามดูเพราะว่าเคยบอกว่าให้อันพูดเร็วกว่านี้ไงอันชอบพูดช้าเพราะอันกินอะไรไม่ดีเยอะแล้วแต่ก่อนดูวันนี้ก็เป็นอ๋อโอเคคุยปกติต่างคนต่างครับขอโทษที่ถามไม่ต้องคำตอบขอโทษนะจำอะไรเกี่ยวกับเราได้บ้างไหมแบบตอนนั้นอะไรเงี้ยให้เราพูดก่อนนะเราจำได้แอบเอาบุหรี่เข้าไปให้อันที่ห้องบ้านเราขายบุหรี่เราแอบเอาบุหรี่ไปให้อันแค่นั้นแหละไม่มีอะไรจะที่จำได้ผู้ชายอยากดูบุหรี่อะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยได้ไปให้เขาซื้อเสียตังค์ทำไมแล้วก็เอาขึ้นมาให้เขาดีกว่าเออเวลาอ่านรับชอบถ่ายเฮ้ยเธออะไรเนี่ยจำไม่ได้อ่ะโอเคอ่ะด้วยข้อความที่4นะถามว่าถ้าเราไม่มีแฟนเธอจะจีบเราเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต่างคนต่างไม่มีใครฮะแล้วคุยกันว่าถูกคอหรือเปล่าโอเคก่อนจะวางสายมีคำถามสุดท้ายรู้ใช่ป่ะล่ะฮะรู้หมายถึงรู้กันถูกใช่ไหมว่าหลับมาอ๋อโอเครู้ค่ะถ้าจะไม่ได้คุยอะไรอยากบอกอะไรเราหรือเปล่าเขาบอกว่าก็มีความสุขกับชีวิตมากๆอ่าอัพตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนแหละก็หมายถึงเธอแหละคนเดียวอ้าวเมื่อกี้ที่บอกทุกคนแหละหมายถึงแบบโอเคก็เราก็จะบอกว่าคิดถึงนะคะดูแลตัวเองด้วยบ๊ายบายโอเคอ่ะทุกคนโอเคคนสุดท้ายนะทุกคนเป็นคนที่ปลูกปั้นปลูกมาเลยทุกคนอย่างนี้เป็นรุ่นน้องฟุกบ้านอยู่ตรงข้ามกันถ้าไม่มีน้องคนนี้ก็จะไม่มีภูมิใจวันนี้เพราะว่าอะไรไม่มีโทรศัพท์เล่นโซเชียลแต่บ้านเขาอะมี iPad เราก็คือจะใช้อาศัยแบบว่าทุกวันเลยไปหาเช้าเย็นยืม iPad ถ่ายรูปคาเมร่า360องศา4สุนทรียะม2ม3เนี่ยพวกใช้ iPad นะถ่ายรูปหมดเลยก็คือจะบอกว่าที่มีทุกวันนี้ได้แบบมีรูปลงแบบเริ่มแรกได้ก็คือคนนี้เลยอ่ะมาฮัลโหลนะว้าวนะสบายดีนะตลกเพื่อนทุกวันอยู่แล้วฮะคิดถึงเขาเปล่าคิดถึงครับเอ้ยในวงแบบผู้ชายแล้วนะคือนัดเป็นเพื่อนที่แบบคุยกับเนี่ยรู้เรื่องสุดหมายถึงแบบ
ในวงอั่นวงอะไรเมื่อกี้คนเนี้ยจะรับรู้แบบว่าในสิ่งที่แบบเราบอกอะไรตลอดอะไรเงี้ยไม่รู้จะพูดอะไรก็อวยหมดแล้วว่าแบบว่าเป็นคนที่ให้เรายืม iPad ก็ขอบคุณนะแต่วันหลังก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณแหละโทรขอบคุณสวัสดีนะเรียนเป็นไงบ้างเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์มันไม่มีอะไรที่บอกมาคำถามเลยก็คือมึงคิดว่ากูสวยขึ้นปะเอาแบบว่าแบบพูดแบบไม่มีกล้องนะแบบก็อย่ามีคำว่าก้อนนะขอร้องนะสายนุ่มๆใช่ไหมปากคิดมากเกิดเยอะมากเอ้ยขอบคุณนะคะที่เราอยู่ด้วยกันสมัยก่อนตอนที่แบบนั่งเล่นคุกกี้รันกันตอนนั้นกับปัจจุบันตอนนี้ที่มาเจอล่าสุดแบบเอาวันเกิดมันก็ได้อะไรเงี้ยมันต่างกันมากไหมอะไรยังไงมากคนละคนเฮ้ยอยากให้พูดถึงแบบว่าสิ่งที่เราเคยอยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าที่มึงจำได้สักเรื่องอ่ะไอ้กูก่อนนัทชอบพาฟุกไปขโมยของร้านป้าพึงค่ะในกรมทหารมีร้านขอของฉันชื่อร้านป้าพึงนัทจะเป็นคนพาฟุกไปขโมยแบบเลห่อหนึ่งป๊อกกี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะก็คือเวลาไปซื้อของร้านก็แบบว่าต้องมีของแถมติดมือตลอดของแถมคือเขาให้เหรอขโมยไอ้ว่าไม่มีตังค์อะไรนะมันเป็นนิสัยชอบแบบประมาณนี้ทุกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นัทชอบพูดเล่นอยู่แล้วเป็นประจำนะฮะในเรื่องของการขโมยของแต่จริงเป็นเรื่องโกหกหมดเลยแซวคือเราก็หยิบมาแล้วก็หยิบไปคืนเขาไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นค่ะสุดท้ายนะก่อนจะวางสายอยากบอกอะไรกูหรือเปล่าก็เป็นตัวเองเนี่ยเรื่อยๆตลอดไปภูมิใจที่แบบจะเป็นเพื่อนกันอะไรขอบคุณนะนะดีใจเหมือนกันโอเคคำถามสุดท้ายไม่ใช่ไปถามเลยเพื่อนกันเนี่ยมันเป็นถือว่าแต่ความเป็นจริงอ่ะก็เราก็รู้คำตอบอยู่แล้วถ้าถามแบบว่าเออกูสวยขนาดเนี้ยถ้ากูไม่มีแฟนมึงจะจีบไหมก็ต้องจีบอยู่แล้วกูตอบให้เลยไม่ต้องให้ใครตอบโอเคแล้วแหละ thank you นะนัทกวนไปเล่นเกมหรือเปล่ากวนมากกวนมากโอเคไปบายบายเจอกันนะโอเคค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นมิตรภาพดีๆนะทุกคนเนี่ยก็คือมีช่วงเวลามีความทรงจำดีๆที่แบบเคยทำร่วมกันเคยอยู่ด้วยกันซึ่งมันมีมากกว่าแต่แบบฟุกก็เขินขอโทษนะที่แบบดูสนิทสนิ่งดูเลยแต่ฟุกต้องบอกฟุกอยู่กับมันมา6-7ปีรวมคลิปคุยกันแบบ9ปีแล้วที่อยู่ด้วยกัน8ปีแล้วนะฟุกไม่ได้มีโอกาสได้เจอผู้ชายหรือแบบได้คุยกับผู้ชายอีกเลยอะไรเงี้ยฟุกก็จะมีความแบบเขินหรือว่าไปถ่ายงานแล้วต้องถ่ายแบบกับที่มีในแบบอย่างเงี้ยพวกจะทำอะไรไม่ได้เออมันเขินมันตื่นเต้นเวลาเจอผู้ชายมันจะตื่นเต้นไปหมดอะไรเงี้ยแล้วแบบพวกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างชัดเจนนะขอบคุณฟิลเน่มากที่ทำให้ฟุกเนี่ยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วบอกเลยว่าฟิลเน่พัทเนี่ยเพิ่มสายกัดใหม่อีก2ตัวเลยใช้คำว่าฟิลเน่พัทนะฮะคือใบแปะกล้วยแล้วก็ตังกุยนะฮะก็จะช่วยในเรื่องของระบบประสาทสมองหรือว่าการไหลเวียนโลหิตนะเพราะว่าจะเทยเวลามันกินเออจะอ้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าช่วยในเรื่องนั้นด้วยแล้วอย่างหนึ่งคือผู้หญิงทานได้แน่นอนเพราะว่ามันฮอร์โมนเพศหญิงจากธรรมชาตินะฮะเกย์ก็แต่ว่าทานได้ก็คืออาหารเสริมบำรุงจากข้างในเรื่องผิวพรรณต่างๆด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะก็แค่สักนิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เงี้ยกดติดตามนี่มากนะสักนิดเก่งติ้งไม่ได้นะเพื่อนแต่นี้ฟุกละทุกคนขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายนี่ไม่ให้จีได้ไหมทุกคนเลยอะไรเงี้ยไม่อยากขึ้นอ่ะเออไม่ได้หวังหรอกแต่ไม่อยากขึ้นอ่ะให้ไปสืบเอาใครรู้ก็มาเม้นกันเองขึ้นไปอยู่วันนี้ใส่เสียให้ใครรู้ก็มาเม้นเปิดวาร์ปเองได้ขึ้นไปขึ้นตัวเดียวให้เขาไปหาตองฟิโลเน่ละมุนแดงว้าวเย้